สตัมปี้อายุราวๆ20ปีและโตมากพอที่จะจับคู่ผสมพันธุ์แต่ถึงกระนั้นก็ยังถือว่าเด็กมากร็อดนี่ต้องคอยระวังไม่ให้มันอยู่ในอาการตกหมันเพราะสภาวะอารมณ์ของช้างขึ้นอยู่กับการจับคู่ผสมพันธุ์ได้เช่นเดียวกันคือระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสามารถกำหนดให้ช้างมีอารมณ์รุนแรงได้ถ้าสตอมปี้ยังคงอยู่ในภาวะตกมันคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันกำลังชูงวงอยู่มันลองดมอากาศมันยังตกมันอยู่อ๋อเหรอครับสิ่งที่มันกำลังทำตอนนี้ก็คือการวิเคราะห์มันกำลังพยายามจะจับทิศทางของเรามันกำลังดมกลิ่นโอ้โอผมว่าคงต้องสูงกันอีกนิดนะมันโบกหูอยู่นะใช่โอ้ครับใช่เลยใช่ไม่นานช้างหนุ่มอีกตัวก็ตามมาสมทบกับสตอมปี้ตู่อี้มันโบกหูของมันมันมาโน่นแล้วการอยู่ใกล้กับพวกมันขนาดนี้พวกเราต้องตื่นตัวตลอดเวลาครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆพวกมันเป็นสัตว์เจ้าป่าที่เป็นเจ้าถิ่นด้วยเหมือนกันคงรู้นะว่าต้องทำอะไรอยู่ขณะระมูแต่มองสตอมปี้ช้างหนุ่มอีกตัวก็มาดักอยู่ด้านหลังของเราเราโดนล้อมกรอบซะแล้วล่ะครับโอเคกลับเข้ารถกันก่อนได้เมื่อมีช้างหนุ่ม3ตัวสูง10ฟุตอยู่รอบๆตัวเรามันไม่ใช่เรื่องตลกครับแม้ว่าเราจะเข้ามาอยู่ในรถแล้วก็ตาม